แล้วนักเรียนก็หยิบดินสอขึ้นมาหยิบดินสอขึ้นมาเลยดินสอหรือปากกาก็ได้หยิบขึ้นมาเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนคำตอบไว้ท้ายข้อนะคะเปิดยังเปิดที่หน้าเท่าไหร่ลูก6065เปิดไป65พร้อมยังพร้อมแล้วตรงนั้นไม่มีหนังสือใช่ไหมลูกขยับให้เพื่อนไป2คนต่อ1 2คนต่อ1เขาบอกว่า1ความเป็นไทยนั้น1พูดภาษาไทยให้ถูกต้อง2พูดจาไพเราะสุภาพ3ต้องมีมารยาทในการฟังนะคะแล้วก็ต้องมีมารยาทในการเรียนต้องรู้กฎระเบียบของห้องเรียนนะคะเอาละค่ะเราปฏิบัติเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูในหนังสือหน้าที่64ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามไปพร้อมกันนะคะถามนักเรียนว่าหน้า64นี้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมีชื่อว่าอะไรถูกต้องแต่ฟังไม่เพราะเพราะนักเรียนพูดไม่พร้อมกันเอาใหม่ตั้งสติใหม่แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบหน้า64มีชื่อว่าอะไรใครที่มีหนังสือนักเรียนก็ก้มดูในหนังสือได้เลยใครไม่มีก็ดูในทีวีนะคะแกนตั้งดูที่แกนตั้งแกนตั้งแสดงอะไรคะปริมาณน้ำฝนหน่วยเป็นหน่วยเป็นมิลลิอะไรคะอ๋ออ่านที่ลูกอ่านมันเขียนมิลลิเมตรนักเรียนบอกมิลลิลิตรแล้วจะถูกไหมไม่ถูกเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติใหม่เส้นในแนวตั้งแสดงจำนวนปริมาณน้ำฝนหน่วยเป็นอะไรคะมิลลิเมตรเส้นในแนวนอนแสดงปีพศแผนภูมินี้มีการย่นระยะหรือไม่มีเพราะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเอ่ยเส้นหยักนะคะเส้นหยักเราย่นระยะจากข้อมูลจากอะไรถึงอะไรจากอะไรคะจากศูนย์ถึงหกร้อยดูสิคะหนูก็ต้องดูในหนังสือรูปหล่อดูย่นระยะจากศูนย์ถึงเจ็ดร้อยนะคะเอาละค่ะดูต่อข้อมูลแต่ละช่วงมีค่าเท่าไหร่ดูสังเกตก่อนอย่าเพิ่งตอบเร็วเกินไปหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแต่ละช่วงของข้อมูลมีค่าเท่ากับ100เอาละค่ะนักเรียนดูเขาบอกว่าถ้าเป็นสีฟ้าทึบเป็นปริมาณน้ำฝนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าเป็นสีฟ้าแล้วมีขีดเป็นปริมาณน้ำฝนของจังหวัดเชียงใหม่เอาเริ่มต้นดูปีพ.ศ. 2548จังหวัดใดมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าเชียงใหม่แสดงว่าระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประจวบจังหวัดไหนที่มีฝนตกน้อยประจวบจังหวัดไหนที่มีฝนตกมากเชียงใหม่ด้านหลังคุยต่อไปปีพ.ศ. 2549จังหวัดใดมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าประจวบมีเท่าไหร่คะ1,400 มิลลิเมตรนะคะจังหวัดเชียงใหม่มีเท่าไหร่คะ1,150 มิลลิเมตรคนสวยพูดด้วยนะลูกคนสวยคนงาม
พูดด้วยต่อไปปีพ.ศ. 2550จังหวัดใดฝนตกน้อยจังหวัดใดฝนตกมากเชียงใหม่ต่อไปถามว่าปีพ.ศ. 2551จังหวัดใดฝนตกมากเชียงใหม่นะคะตกมากเท่าไหร่คะ 1,050 มิลลิเมตรเอาละค่ะเริ่มตอบคำถามข้อที่1ข้อที่1จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในปีใดดูที่จังหวัดประจวบตอบพร้อมกันตอบเลย2549ถูกต้องต่อไปหาหนึ่งนะบางคนยังไม่ตอบจังหวัดเชียงใหม่ดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะเส้นปะปะนะมีปริมาณน้ำสูงสุดในปีใด2548เก่งมากต่อไปพ.ศ. 2548ดูนะคะดูพ.ศ. 48จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำฝนต่างกันเท่าไหร่250มิลลิเมตรโอ้เก่งมากเลยต่อไปดูปีพ.ศ. 49ค่ะดูที่49นะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ250มิลลิเมตรเก่งมากต่อไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในปีใด2551ต่อไปจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในปีใด2500หลายใจจังเลยตกลงเอาปีไหนดีเนี่ย2551ต่อไปจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าจังหวัดประจวบในปีพ.ศ.ใดบ้างไล่ไปตั้งแต่เริ่มต้นเลย48เก่งมากนะคะหมดไหมถูกหมดไหมหมดครับหมดเลยอ่ะปรบมือให้ตนเองเก่งมากสรุปแล้ววันนี้เราจะเอากันบ้านไหมไม่เอาไม่เอานะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายนักเรียนก็จะได้ร่วมกิจกรรมเร่งปิดสมุดนะคะวันนี้เป็นวันภาษาไทยนะคะนักเรียนลองไหนใครลองยกมือกล้าแสดงออกแล้วลองพูดซิว่าจำเป็นไหมว่าเฉพาะในวันภาษาไทยที่เราจะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเดี๋ยวฟังหนูพูดส่งไปส่งดีมากวันภาษาไทยเราควรทำอย่างไรยืนก็ได้ลูกนี่แต่งตัวงามแล้วยืนลูกควรฝึกนำภาษาไทยให้ใช้ถูกวิธีค่ะควรใช้ภาษาไทยให้ถูกวิธีมีอื่นอีกไหมอย่างเช่นคำศัพท์ต่างๆที่เอามาใช้กันจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรใช้ภาษาที่แตกต่างไปค่ะไม่ควรใช้ภาษาที่เป็นไงคะที่วิบัตินะคะเราควรช่วยกันอนุรักษ์นอกจากเรื่องภาษาแล้วไหนใครอยากพูดอีกนอกจากภาษาแล้วเราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความเป็นไทยอีกจะไปแล้วอยากพูดเลยอนุรักษ์อนุรักษ์อะไรล่ะภาษาไว้ภาษาไว้ภาษาเรารักอนุรักษ์เนี่ยเราพูดว่าเราอนุรักษ์แล้วเราจะอนุรักษ์อย่างไร 1. เมื่อกี้เพื่อนเขาบอกแล้วพยายามใช้ให้ถูกวิธีดังนั้นเวลาเราพูดเราพูดถูกต้องพูดให้ถูกต้องอย่างเช่นบางคนเอาแบบว่าพูดจาไม่เพราะเลยแทนตัวเองเนี่ยถ้าแทนตัวเองควรใช้คำว่าฉันหรือถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมผมถ้าเป็นผู้หญิงใช้ฉันเธอถามว่าแทนชื่อตัวเองได้ไหมได้แต่ที่นักเรียนใช้ที่บางคนพูดน่ะไม่เพาะเลยเราควรจะระเว้นไว้นะคะแต่ของครูก็ได้ยินบ่อยอย่างเช่นตอนนี้ได้ยินอยู่คือนักเรียนใช้ไม่ถูกตรงไหนเอ่ย
ตรงที่ว่านักเรียนใช้เวลาไม่ถูกต้องเวลานักเรียนพูดภาษาไทยต้องให้ชัดเจนแล้วก็ต้องดูเวลาสถานที่นะคะต้องรู้จักมีความเคารพมีมารยาทในการใช้ภาษาด้วยอย่าลืมนะคะพูดจนถึงตรงนี้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอย่างเช่นนักเรียนเข้าในดูชมภาพยนตร์เนี้ยถ้านักเรียนเข้าไปส่งเสียงดังเอะอะวอยวายรบกวนผู้อื่นไหมรบกวนแสดงว่านักเรียนใช้ภาษาไทยถูกที่ไหมไม่ถูกเวลาคุณครูสอนครูพูดเปล่าๆๆๆๆอย่างเนี้ยนักเรียนก็พูดแทรกอย่างนี้ถือว่าใช้ภาษาไทยถูกที่ไหมไม่ถูกดังนั้นควรจะต้องปรับปรุงเอาละค่ะแล้วคุณครูจะคอยดูนะคะว่านักเรียนจะอนุรักษ์และก็พัฒนาภาษาไทยไปอย่างไรคุณครูก็อยากให้นักเรียนเชิญชวนให้นักเรียนพยายามใช้ตั้งแต่วันนี้ใช้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยด้วยความสนุกสนานและก็มีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ